สวัสดีค่ะผักกาดหอมสวีเดนค่ะเช้านี้พบกันที่กรุงเทพมหานครนะคะผักกาดหอมเดินทางมาทำธุระด่วนมากๆเลยค่ะสำคัญมากทางกรุงเทพนะคะลูกเบียร์กับลูกแพทไปรับมาเมื่อคืนนี้ค่ะก่อนที่จะรับอาหารเช้านะคะวันนี้ก็มีเรื่องมาบอกเล่ากล่าวขานกับ FC ของผักกาดหอมที่ท่านใดที่อยากจะร่วมเดินทางไปท่องเที่ยวกับผักกาดหอมกับรายการเสน่ห์ลูกทุ่งลูกกรุงก็ยินดีนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณพี่นุชซี่โทรมาบอกว่าเหลือที่นั่งไว้5ที่นั่งเพื่อให้ผักกาดหอมเลือกเพื่อนที่รู้ใจไปเที่ยวด้วยกันค่ะเราจะออนทัวร์กันที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะบึงปรีดารีสอร์ทค่ะ2คืนแล้วก็3วันนะคะถ้าท่านใดอยากจะร่วมเดินทางไปกับผักกาดหอมไปกับรายการเสน่ห์ลูกทุ่งลูกกรุงก็ยินดีเลยนะคะต้องรีบนะคะเพราะว่าพี่นุชก็บอกว่าให้ผักกาดหอมเลือก5ที่นั่งค่ะอยากจะรู้ว่าใครอยากจะไปเที่ยวกับเราตื่นเต้นค่ะตอนนี้ทางพี่นุชก็มีทางทีมงานเสน่ห์ลูกทุ่งลูกกรุงแล้วแฟนคลับของรายการรวมถึงคุณเจสุนันเฮียฮงก็มีเพื่อนๆสนิทนะคะผักกาดหอมก็ยังเหลือ5ที่นั่งนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วคุณพี่นุชก็บอกไว้หลายวันละพอดีผักกาดหอมก็มีธุระที่จะต้องสะสางอะไรหลายๆอย่างค่ะก็เลยต้องรีบมาบอกก่อนที่จะถึงวันเดินทางนะคะพี่น้องจ๋าเราจะเดินทางไปเที่ยวกันจังหวัดเพชรบุรีในวันที่11 12และ13นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีเราจะไปพักกันที่บึงปรีดารีสอร์ทนะคะสถานที่แห่งนี้สวยงามแบบสุดยอดเลยนั่นก็คือตอนที่ผักกาดหอมอยู่เมืองไทยก็ได้ร่วมเดินทางไปกับทีมงานเสน่ห์ลูกทุ่งลูกกรุงมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะรู้สึกประทับใจมากแล้วคุณพี่นุชบอกว่าตอนนี้ก็พัฒนาไปสวยยิ่งกว่านั้นอีกนะคะก็3วัน2คืนนะคะราคา3,500 บาทรวมทุกอย่างนะคะพักในรีสอร์ท2คืนนะคะแล้วก็มีอาหารให้6มื้อค่ะช่วงกลางวันเราก็จะพาลูกทัวร์ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะคุณพี่นุชบอกมาเมื่อวันก่อนบอกว่าเราจะไปเที่ยวทะเลกันด้วยนะคะคุ้มเลยนะพี่น้อง 3,500 บาทรวมทุกอย่างอยู่ในนั้นถ้าท่านไม่คิดจะซื้อของฝากของต้นไม่จำเป็นต้องพกเงินไปเลยเพราะว่าจ่ายครั้งเดียว 3,500 บาทรวมทุกอย่างอยู่ในนั้นค่ะไปเที่ยวกับทีมงานของเราคุ้มนะพี่น้องผ่อนคลายค่ะสำหรับท่านที่ชอบในการร้องเพลงหรือว่าชอบฟังเพลงนะคะทริปนี้คุ้มเพราะว่าพอเราเริ่มสตาร์ทรถทัวร์ระดับ VIP นะเราก็จะจับไมค์ละค่ะจะได้ดูกันเต็มๆเลยจะได้ฟังกันให้เต็มๆเลยค่ะว่าบนรถสนุกสนานยังไงร้องเพลงกันเต็มที่เลยนะคะและจะได้ฟังผักกาดหอมร้องกันเต็มที่เลยแล้วท่านที่ร่วมเดินทางไปด้วยล้วนแล้วแต่เป็นท่านที่มีดนตรีอยู่ในหัวใจทั้งนั้นเลยค่ะก็มาชมวิถีชีวิตแบบรูปใหม่ของผักกาดหอมที่ไม่เคยทำคลิปนะครั้งนี้ก็จะทำคลิปมาฝากพี่น้องด้วยค่ะก็อย่าลืมนะคะติดต่อมาด่วนเลยก็ดีค่ะเพราะว่าเวลามันใกล้แล้วถ้าไม่มีใครอยากจะไปร่วมกับผักกาดหอมผักกาดหอมก็จะได้คืนที่นั่งให้กับพี่นุชไปเพื่อที่จะให้พี่นุชออกอากาศว่าไม่มีใครรักผักกาดหอมเลยไม่มีใครอยากร่วมเดินทางไปด้วยจะได้คืนที่นั่งให้กับพี่นุชพี่นุชก็จะได้ไปประกาศให้แฟนคลับทางรายการเสน่ห์ลูกทุ่งลูกกรุงเดินทางร่วมไปด้วยนะคะในกลางคืนเราก็จะมีการละเล่นต่างๆนะใครมีมุกมีอะไรก็เอามาเล่นด้วยเอามาแสดงด้วยหรือก็มีการร้องเพลงมีเวที
การเต้นการร้องเต็มที่เลยพี่น้องเพราะว่าดินเนอร์มีดินเนอร์ทั้ง2คืนเลยนะคะอย่าลืมนะคะอาหาร6มื้อท่านสำคัญหลายๆท่านเลยที่จะร่วมเดินทางไปกับเราในวันนั้นก็มีคุณพี่นุชและทีมงานและก็อาจารย์ภูสิทธิ์ด้วยนะคะที่ดีเจทั้ง2ท่านที่ผักกาดหอมไปเข้ารายการเขาก่อนก็ย้อนคลิปไปดูได้เลยนะคะแล้วก็มีพี่ชาติชัยภูมินะคะพี่ชาติชัยภูมิก็คือพี่ชายที่รักและเคารพนับถือมากผีบ้าวเป็นคนใต้นะคะก็เป็นดารานักร้องนักแสดงแล้วก็เป็นโฆษกด้วยนะพี่ชาติชัยภูมิก็จะร่วมเดินทางไปด้วยเราเคยทำงานร่วมกันมาคุณปื๊ดนะคะทีมงานในรายการเสน่ห์ลูกทุ่งลูกกุ๊ดร่วมเดินทางไปด้วยมีบุคคลที่น่ารักและบุคคลสำคัญหลายๆท่านเลยที่ร่วมเดินทางไปด้วยอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดต่อมานะคะผักกาดหอมจะรอรับโทรศัพท์อย่าลืมนะคะติดต่อมาที่เบอร์นี้เลยค่ะผักกาดหอมรอรับอยู่5ท่าน5ที่นั่งนะคะค่ะทีนี้ก็เดี๋ยวจะขอดื่มกาแฟก่อนนะคะลูกเบียร์ลูกแคทจัดกาแฟเอาไว้ให้พร้อมทั้งอาหารเช้าแบบว่าสุดยอดเลยพี่น้องมายั่วๆกันอีกแล้วแต่ว่าเราบอกข่าวดีก่อนเดี๋ยวจากนี้เรามานั่งดื่มกาแฟด้วยกันนะคะเติมพลังก่อนนะคะเดินทางมาด่วนค่ะมาทำธุระด้วยอันนี้เป็นฝีมือของลูกชายเบียร์วรวุฒิเหมือนเดิมค่ะนี่เอาโอ้พี่น้องดูละมุนลิ้นคลิปประกาศหอมกินอีกแล้วค่ะอร่อยมากพี่น้องวันนี้เปลี่ยนเป็นแก้วกาไก่น้องเบียร์จัดให้แก้วประจำของตัวเองก็มีค่ะยังอยู่ในกระเป๋าอร่อยมากน้องเบียร์บอกว่าแม่ลองอย่าลืมชิมนะอร่อยมากอันนี้คือทั่วแปบนะลูกซื้อที่เซเว่นค่ะเปลี่ยนจากส้มทองมาเป็นส้มไม้สักอร่อยก็แบบโต๊ะก็จะไม่ค่อยสะดวกนะพี่น้องวันนี้แบบว่าตั้งโต๊ะตรงนี้เลยไม่สะดวกเพราะว่าตัวเตี้ยลูกก็จัดโต๊ะให้ค่ะละมุนลิ้นตัวแปมในเซเว่นนะพี่น้องอย่าลืมค่ะข้าวเหนียวไก่ย่างให้แม่ลองท้องจะเลือกเอาว่าเป็นข้าวเหนียวไก่ย่างหรือว่าชุดนี้ข้าวเหนียวทานบ่อยแล้วค่ะที่บ้านคุณแม่ก็เลยขอชุดนี้แล้วกันอร่อยจริงๆมาถึงเขาก็แนะนำเลยแม่อย่าลืมทานถั่วแปบนะมันอร่อยมากละมุนลิ้นในเซเว่นนะพี่น้องอันนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้หลังไมค์ค่ะค่ะบอกข่าวดีไปแล้วนะคะดื่มกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็จะขอตัวก่อนนะคะจะรอรับโทรศัพท์ว่าท่านใดจะโทรหาผักกาดหอมแต่ว่าขอให้เป็นเรื่องในการติดต่อ
ขอเดินทางไปด้วยก่อนนะคะสายมันจะได้ไม่ซ้อนกันนะเปิดโอกาสให้กับท่านที่อยากจะร่วมเดินทางไปกับพวกเราค่ะค่ะประกาศหอมจะรอนะคะค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า